วันนี้ลุงช่างจะมาเคลียร์คำถามข้อหนึ่งกลัวจะเอาไปใช้กันผิดคำถามนั้นก็คือว่าลุงช่างครับลุงช่างครับผมจะเอาโฟม EPS มาทำมารองรับพื้นที่จะเทใหม่ได้ไหมครับผมจะยกพื้นเทพื้นสูงขึ้นโน่นนี่นั่นเห็นเขาบอกว่าโฟม EPS มันรับแรงได้รับน้ำหนักได้เยอะใช้ได้ไหมครับอันเนี้ยต้องรีบมาตอบเพราะว่าเอาไปใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด See First เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยจริงๆมันมีถามมาหลายครั้งตอบไปหลายครั้งแต่พอถามมาบ่อยๆก็เลยมีความรู้สึกว่าตายละเดี๋ยวเอาไปใช้ผิดวิธีไม่ใช่หมายความว่าโฟม EPS ไม่ดีหรือใช้ไม่ได้แต่ที่สำคัญกว่าคือต้องรู้จักคุณสมบัติแล้วก็วิธีการที่จะนำไปใช้นะครับเวลาเราเห็นเขาเอาโฟม EPS ไปปูพื้นแล้วค่อยเทพื้นทับคอนกรีตทับนะครับเพื่อทำเป็นยกระดับทำเป็นฟอร์มเวิร์กอะไรก็ตามเนี่ยเอางี้ลุงช่างสรุปให้เลยว่าโฟมตัวนั้นถูกใช้เป็นเหมือนเสมือนตัวถมหรือตัวปิดวอยหรือเป็นไม้แบบแค่นั้นนะครับโฟมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวรับแรงถ่ายแรงใดๆทั้งสิ้นตรงนี้มีความต่างเยอะมากลุงช่างเนี่ยอย่างที่ขึ้นรูปให้ดูเนี่ยที่เขาเห็นทำพื้นทำไมเอาทำเป็นบล็อกบล็อกแล้วก็เอาไปวางทำไมเขาใช้ได้เขาใช้ได้ครับแต่ใช้เสมือนกับว่าเป็นเหมือนไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้วตามที่ออกแบบคอนกรีตแห้งแล้วเนี่ยโฟมตัวนั้นจะหายตัวไปก็ได้พื้นมันจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีโฟมนึกออกไหมครับมันจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีโฟมมันอาศัยโฟมตรงช่วงที่เทคอนกรีตเท่านั้นเองและนั่นคือหน้าที่ที่ถูกใช้ในงานโครงสร้างของโฟมนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจผิดสิ่งที่จะบอกก็คือว่าถ้าเราเข้าใจผิดเราคิดว่าเฮ้ยเรามีพื้นอยู่อยากจะเทพื้นขึ้นมา60เซนยกมา60เซนเห็นลุงช่างบอกไม่ให้เอาคอนกรีตเทเลยเดี๋ยวมันหนักเกินไปนะต้องให้เบาๆเอ้ยก็เอาโฟมตั้งขึ้นมา50เซนเหลือไว้อีก10เซนเอาตะแกรงเหล็กวางเลยแล้วเทคอนกรีตเลยนี่ไงทำแบบที่ลุงช่างบอกตายเลยอันนี้ไม่ใช่ถ้าจะทำแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกอะไรเว้นร่องทำโฟมเป็นลูกๆแล้วเว้นร่องเพื่อให้คอนกรีตเนี่ยเทลงมาเป็นขาให้มีส่วนที่เป็นคอนกรีตลงมาเป็นขายันลงมาที่พื้นเดิมแล้วก็ต้องมีการเสริมเหล็กนะในขานี้แล้วก็มีเสริมเหล็กข้างบนเพื่อให้มันเป็นไปตามความหมายที่ลุงช่างเกริ่นให้ฟังทีแรกคือว่าพอมันแข็งแล้วคอนกรีตแข็งแล้วมันไม่ได้อยู่ด้วยโฟม EPS ไม่ได้อยู่ด้วยโฟมตัวนี้มันยันอยู่บนขานั่นเท่ากับว่าพื้นใหม่ของคุณเนี่ยมันจะมีสแปนสั้นๆอยู่บนแถบสั้นๆที่ปูนลงมายัน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 ไว้เขาถึงทำเป็นบล็อกบล็อกตามรูปที่ขึ้นให้ดูเห็นไหมครับโฟม EPS หรือโฟมอะไรก็ตามแหละจะต้องทำหน้าที่เป็นได้แค่ตัวเขาเรียกฟิลเลอร์หรือตัวที่ไปอุดรูไปเป็นไม้แบบเป็นบล็อกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่ทำหน้าที่นี้ได้ระหว่างเทคอนกรีตก็ใช้ได้นะครับแต่จะไม่ถูกใช้เป็นตัวรับแรงเด็ดขาดในแง่โครงสร้างทำไมถึงแม้จะบอกว่าอุ้ยมันแข็งแรงนะรถขึ้นไปวิ่งได้วิ่งได้ครับบอกรับเป็นตันเลยแต่ยังไงก็ตามโฟมมีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าบีบอัดตัวได้เมื่อไหร่ที่มีแรงแล้วมีการบีบอัดมีการเขาเรียกอะไรอะวอลุ่มเปลี่ยนวอลุ่มเปลี่ยนหมายถึงว่ามันหดได้อะไม่ถึงแม้จะน้อยนิดก็ตามเมื่อไหร่ที่เป็นอย่างนี้ปุ๊บมันใช้เป็นโครงสร้างไม่ได้วัสดุใดๆที่ทำนะทำแล้วเป็นแบบนี้ได้หมายถึงว่ามีแรงแล้วแบบหดเหมือนสปริงอ่ะมีแรงแล้วหดมาไม่ได้นะครับเราจะไม่นำมาใช้เป็นตัวรับน้ำหนักนึกภาพออกไหมถ้าคุณเอาตัวนี้ไปทำพื้นเทพื้นทับเสร็จแล้วเกิดวันดีคืนดีมันรับน้ำหนักเกินเอาเหมี่ยมีก่อแพงก่ออิฐบนพื้นนี่อีกทีนึงด้วยวันดีคืนดีมันน้ำหนักมันเกินมาแล้วมันบีมันย่อตัวลงมาหน่อยนึงพื้นแตกเลยกำแพงแตกตามเลยนะครับเพราะนั้นเราจะไม่เอามาใช้อันนี้อยากจะเคลียร์สั้นๆนะครับว่าโฟมถูกใช้ในงานก่อสร้างได้นะครับเป็นตัวฟิลเลอร์เป็นฉนวนเป็นไม้แบบเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่ถูกใช้เป็นตัวรับแรงทางโครงสร้างนะครับเวลาฝากไปถึงผู้ผลิตด้วยเวลาโฆษณาลุงช่างอยาก
จะให้เคลียร์ตรงนี้ให้ชัดนะครับอย่าไปโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดว่ามีความแข็งแรงมีความหนาแน่นสูงสามารถเอาไปทำพื้นได้มันไม่ใช่ครับเอาไปเป็นองค์ประกอบในการออกแบบพื้นได้เพื่อให้น้ำหนักเบาแต่ไม่ใช่ตัวรับแรงของพื้นถ้าเป็นเพื่อนลุงช่างติดตามลุงช่างต้องรู้เรื่องนี้ลุงช่างต้องเอามาบอกนะครับเพราะว่าเอาให้เคลียร์กันเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วมันไม่คุ้มนะครับมันเป็นเรื่องโครงสร้างนะครับแล้วก็เวลาสื่อสารอะไรก็ตามเราก็ต้องเอาให้ชัดชัดชัดเจนได้คือได้ไม่ได้ต้องบอกไม่ได้โดยเฉพาะอะไรที่ไม่ได้เนี่ยต้องชัดลงไปเว้อชัดลงไปเลยว่าไม่ได้นะครับอะไรที่พอได้ก็เรื่องพอได้แต่อะไรที่บอกว่าเอาไปใช้ไม่ได้เนี่ยปิดประตูไปเลยนะครับอ่ะไม่ยาวสั้นๆแต่ว่าอยากจะบอกให้เคลียร์เพื่อว่าจะได้ไม่มีปัญหาในการนำวัสดุไปใช้ผิดประเภทแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ